ุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังพามานาอุกัสสะนะทุเอปามานาอุกัสสะนะทุเอปามานาอุกัสสะนะทุเอขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการแด่พระอริยะสังฆเจ้าขอถวายความเคารพมายังท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์อรุณสวัสดิ์เจริญสุขเจริญพรสวัสดียามรุ่งอรุณมายังอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทผู้มีศีลมีบุญทั้งหลายทุกผู้ทุกคน เจ้าวันนี้เป็นเจ้าวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีวันนี้เป็นวัน เป็นวันท่วนห้าของสัปดาห์หนึ่งติดสองจันทร์สามการสี่พุทธห้าพัดวันท่วนห้าแล้วก็วันที่ห้าแถมต่างหาก วันทวนห้าและวันที่ห้าตกลงวันนี้เป็นวันห้า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 วันนี้เป็นวันห้าห้าวันดีใครจะไปให้อารมณ์เสียอารมณ์บูดเนอล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างจิตล้างใจด้วยน้ำพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประครับประคองอารมณ์ให้อยู่ในลักในเกณฑ์ของคุณธรรมความเป็นมนุษย์ประคับประคองประคับประคองจิตใจและอารมณ์เฮ้ออยู่ในร่องในรอยอยู่ในกฎในขอบในเขตของศีลของธรรมถ้ามันอยู่บ่ได้ก็ต้องล้างออกล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างเนื้อล้างตัวด้วยน้ำสะอาดล้างจิตล้างใจล้างขันธสันดานด้วยน้ำแห่งพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปิ่นได้มอบได้ปุ๋งได้ปันได้วางเอาไว้เพื่อแก่หมู่เฮาทั้งหลายนำไป
ใจล้างหน้าล้างตาล้างเนื้อล้างตัวล้างจิตล้างใจเฮ้ใสสะอาดเต่าตีจะพึงกระทำได้ด้วยความอุตสาหะความพยายามของเฮาทั้งหลายเมื่อยังล้างบ่ได้ก็เสาะหาวิธีวิธีล้างวิธีชำระชำระล้างโอ้มันล้างบ่ได้ง่ายๆแล้วแต่ก็บ่เกินความพยายามของหมู่เฮาไปไหนทดลองกันดูความขี้โลภความขี้โกรธความขี้หลงมันมีเหมือนกันหมดบางคนก็มีนักเพราะได้สลัดทิ้งมาหลายภพหลายชาติฝึกฝนอบรมสวยล้างคัดสี มาถึงภพนี้ชาตินี้ได้มาเกิดในตระกูลติดดีคุณพ่อคุณแม่เป็นสมาธิธิก็ได้ปาเอาหมู่เฮาตั้งหลายเข้าไปสู่วงจรของพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ฝึกฝนอบรมตนอบรมใจให้มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ่ละทอดทิ้งคำสั่งคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ปอวีแม่วีหมู่เฮาตั้งหลายได้จักจวนเฮาเฮือได้ศึกษาเฮียนฮู้ถึงขนบธรรมเนียมต่างๆจารีตเฮ็ดหอยตลอดจนถึงศีลธรรมประเพณีเหล่านี้เกิดมาจากการเรียนรู้การศึกษาคอยสังเกตสังกาแล้วก็นำมาฝึกฝนอบรมตนอบรมใจเป็นคนมีศีลมีธรรมมีวัฒนธรรมอันดีอันงามเคารพเชื่อในจารีตประเพณีปลายบปอตัวเองหู้แล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติอยู่ก็ยังได้นำเอาคุณงามความดีต่างๆเหล่านั้นไปเผยแผ่เฮือแก่คนทั้งหลายได้หู้ได้หันได้ยินได้ฟังได้มีความเข้าอกเข้าใจเขาเป็นการกระทำในทางที่ถูกต้องตามภาระหน้าที่ของพุทธบริษัทหมู่เฮาทั้งหลายมีหน้าที่ในการมีหน้าที่ในการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีมีหน้าที่ในการเรียนรู้ฝึกฝนอบรมตนอบรมใจไปตามบทบาทของแต่ละผู้แต่ละคนเนาะก
การศึกษาเฮียนโฮเป็นความจำเป็นในการดำเนินชีวิตเฮียนโฮทุกอย่างรู้ทุกอย่างแต่จะไม่ทำทุกอย่างที่รู้รู้ทุกอย่างแต่จะไม่ทำทุกอย่างที่รู้บางทีก็รู้ให้มันชัดเจนเข้าใจให้มันท่องแท้แต่จะทำอย่างที่รู้ให้หมดให้เสี่ยงก็บ่ได้เพราะความรู้บางอย่างมันเป็นอันตรายหรอกเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตหู้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าจะไปยะอย่างที่หู้เห็นมดเห็นเสี้ยงมันก็เป็นอันตรายพอจะอ่านก็ต้องอ่านไว้ให้พ่องถึงจะหู้นักมากน้อยเพียงใดแต่ก็ยึดไว้หุ้นไว้หุ้นหลายอย่างด้วยนะหุ้นบะอู้ถึงจะหู้แต่ก็บะอู้อู้บะได้มีอะไรอะไรมันกีดมันขวางอยู่ถึงจะหู้แต่ก็ยะบะได้ทำบะได้ไม่ควรจะทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นการดำเนินชีวิตให้มันอยู่รอดปลอดภัยด้วยความเรียบร้อยดีงามล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมรายการธรรมะรับอรุณทุกเจ้าของวันพฤหัสบดีถ้าบ่มีอุปสรรคใดๆมากีดขวางคัดขวางเขาก็ได้มาพบมาปะกันดำเนินรายการในวันนี้โดยอัตมภาพล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือติโมชาวครึ่งสีขาวหู้จักกันในนามตุลุงดอยตุลุงดอยมีโอกาสได้พบได้ปะ ทุกเจ้าของวันพฤหัสบดีก็มีสาระอันพลน้อยมาบอกมากล่าวมาเล่าขานให้กันได้ฟังกลืนเป็นหัวข้อไปบ่มีการตั้งยัตติบ่มีการตั้งยัตติว่ากันไปเลยๆเนาะเป็นกู้เป็นกิมแก้ง่อมแก้เหงาลูกเจ้ามาก็ มีคติเตือนใจเล็กๆน้อยๆอันคติเตือนใจนั่นก็คือน้ำทำล้างใจน้ำใส่ล้างหน้าทำไมต้องล้างใจเพราะว่าใจมันเป็นมันมีมลมลทินทุกคนมันมีมลทินต้องล้างออกเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีต่อกันบ่มีอารมณ์บูดอารมณ์เสียครอบครองจิตใจอยู่วันยังค่ำก็บอกใครอะละถ้าอย่างอันหาความสุขบ่ได้ก็พยายามเนาะ
ันนี้เป็นวันพฤหัสวันทวน5และก็วันที่5เดือนที่9เดือนกันยายนกิจกรรมวันนี้หลายหมู่บ้านก็มีกิจกรรมที่จะได้ยะได้ทำกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่กลุ่มทั้งหลายเนาะกลุ่มออมทรัพย์ออมทรัพย์กันวันนี้วันที่5วันที่5เดือน12ออก3ค่ำเดือน12ออก3ค่ำกิจกรรมวันนี้ ในกลุ่มของคลื่นสีขาวเฮาผู้ใดที่ยังบ่ได้ร่วมกิจกรรมกับเปิ้นก็ไปร่วมแห่เด้อที่ท่านพระคุณเจ้าเปิ้นนัดหมายอาจจะเป็นที่วัดกาติศาลากานัดหมายไปปุ๊บไปปะกันไปช่วยกันจัดแจงวัสดุอุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่จะนำไปแบ่งปันให้แก่ผู้ที่เปิ่นได้รับความลำบากเมตได้รับความเดือดร้อนทางความเป็นอยู่อาหารการกินที่รับที่นอนอันนั้นก็คือผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆอันเกิดจากฝนจากลมจากน้ำท่วมที่จริงก็ไม่หลายจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายก็มีพะเยาก็มีเมืองแป้เมืองน่านอันนี้ก็ได้รับผลกระทบบางตีก็ สองครั้งบางตีก็ครั้งเดียวและก็บางตียังเกียมตัวจะรองรับอีกวันนี้วันผูกวันฮือเนี่ยนะถึงวันที่9ได้ยินข่าวว่ามันจะมาถึงแล้วนี่ข่าวเก่าเนอะข่าวตะวาวันซืนจนถึงวันตะคืนที่ผ่านไปนี่ว่ามันจะมีมาอยู่ลมฝนบ่เดี๋ยวนี้กำลังเข้าไปในประเทศใกล้ๆบ้านเฮานี่แล้วก็มันจะมียังมีแห้งต้องปลายกระปิกกระปอยอาจจะสดมาบ้านเฮาทำก็ว่าได้ถ้ามันรุนแรงขึ้นก็อาจจะหนักเหมือนกับที่ผ่านมาบางทีก็อาจจะหนักกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะบ่มีให้เลยถ้า บุญบารมีของหมู่เฮาทั้งหลายมีกันนักกันหลายก็จะช่วยกึดกึ้งสิ่งชั่วร้ายให้มันไปที่อื่นที่ไกลให้มันเบี้ยวมันสลับไปหรือบางอันก็สลายไปอ่อนกำลังลงกว่าจะมาถึงบ้านเฮาก็อ่อนกำลังลงด้วยพลังแห่งอนุภาพของคุณงามความดีมีอนุภาพนะท่านทั้งหลายแท้ยังบางเตื่อเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกว่าจะเกิดพายุลมแรงขึ้นมาเดี๋ยวนี้มาแล้วมาหันโตดๆไอ้นะมาหันอึ้งๆละจะเข้าประเทศไทยละใกล้จะถึงประเทศไทยอ่อนกำลังลงกา
ายเป็นดิพิสันผ่องกายเป็นความกดอากาศต่ำผ่องกายเป็นอะไรก็ตกกระปิกกระปอยผ่องลมอ่อนอ่อนมีหลายมีเหตุการณ์หลายอันหลายอย่าง แทนที่เขาจะได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติประเภทนั้นแต่ก็อ่อนกำลังลงมาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเหมือนกับต่างบ้านต่างเมืองเปิ่นกำภัยกำมันญาติโยมทั้งหลายกำเวรเนาะไปทำให้ไผได้รับความเดือดร้อนความเดือดร้อนอันนั้นก็จะสะท้อนมาหาตัวเองมันก็ยังครับถึงมื้อถึงวันเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ย ถ้าเขาไปด่าเขาเขาก็ด่าตอบถ้าเขาไปบุบไปตีเขาเขาก็บุบก็ตีตอบเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเวรกรรมระดับชาติระดับประเทศถ้าไปเบียดเบียนเขาผลของการเบียดเบียนคนอื่นมันก็เป็นผลสะท้อนย้อนมาให้เขาได้รับความเบียดเบียนตอบแถมมาทางใดก็ทางหนึ่งมาอย่างใดก็อย่างหนึ่งเนาะพระเจ้าอันจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมความอยากใครเนี่ยใครทำในทางที่บ่ดีห้ามเอาไว้ควบคุมเอาไว้ช่วยขจัดขัดล้างออกไปโดยศีลโดยธรรมโดยขันติความอดทนโดยโสรัจจะความสงเงียมเจียมตัวฝึกฝนอบรมทุกๆ7วันวันพระวันศีลก็ไปฝึกฝนไปอบรมกันเฮาเป็นหน้าที่ของเฮาที่จะต้องทำอย่างนั้นหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของมนุษย์มนุษย์จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อจะได้เป็นมนุษย์สะมนุษย์โสมันมีหลายมนุษย์หรอกมนุษย์สะมนุษย์โสมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์สเปโตมนุษย์สเทโวใครต้องการเป็นมนุษย์แบบไหนก็ฝึกฝนเอาบางอย่างบ่ต้องฝึกฝนเมื่อเกิดเป็นไปได้ตามที่ต้องการเลยอยากจะเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามเรื่องตามราวบ่มีความละอายแก่ใจบ่มีความเกรงกลัวต่อบาปคืดใครด่าก็ด่าคืดใครว่าก็ว่าคืดใครเล่าขวัญก็เล่าขวัญกันไปบ่ต้องได้ไปห้ามมันละอันนี้เป็นมนุษย์สเดรัจฉานโนเป็นมนุษย์เหมือนกับสเดรัจฉานส่วนมากแล้วจะบ่มีการหักห้ามมาจิตใจเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตเป็นมนุษย์เปรตนี่มีความขี้โลภความหิวอยากอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ตัวเองมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างแต่ว่ามายินดีมาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเกิดความอยากความใคร่ได้อยากมั่งอยากมีอย
ยากดีอยากเด่นอยากเหนือเขาด้วยความโลภด้วยความโลภความต้องการสังเกตได้ง่ายง่ายมีเหตุการณ์มีเรื่องมีราวอันใดที่จะเป็นโอกาสที่ตัวเองจะเอาได้หรือว่าจะได้เอาจะเอาได้ก็จะต้องหาทางเอาให้ได้ไม่ยอมลดลาวาศอกมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่พฤติกรรมจิตใจนั่นเป็นเปรตเกิดความอยากความใครได้ใครมีเลิบโลบล้นป้นประมาณเนาะก็ฝึกฝนเอา จะฝึกฝนแบบใดลดละเลิกถอดถอนความหันแก่ตัวหันแก่ได้เอาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใส่แตนเข้าไปเอาความปรารถนาดีต่อคนอื่นใส่เข้าไปแตนความอิจฉาริษยาหันคนอื่นได้ดีแล้วทนอยู่มาได้กระซับกระส่ายกระวนกระวายอันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องช่วยสุ่ยล้างขัดสีดีให้งามประดับประดอมประดับประดิษฐ์ประดอยด้วยจารีตหิดหอยวัฒนธรรมประเพณีในพฤติกรรมต่างๆเวลานี้วันนี้เป็นวันที่5ตามกำหนดการที่ตั้งคณะพระเผยแผ่ของญาติโยมหมู่เฮาทั้งหลายทุกผู้ทุกคนที่ได้ยินอยู่ได้ยินการประกาศประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเล่าขานให้กันได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับที่พระนักจัดรายการเฮาทั้งหลายในห้องเอิญเชิญชวนโดยการแสดงไมนะมาไมตรีจิตมิตรภาพหันอกหันใจไปช่วยผู้ที่เพิ่นประสบภัยที่ว่ามาตั้งแต่ต้นเนาะก็คือได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมก็ดังว่าแล้วมีหลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดแต่เขาบ่อาจที่จะไปได้ทุกที่ทุกแห่งก็ไปเจ้าที่ไปได้แห่กรรมก่อนเนาะอย่างอื่นก็ติอื่นติไกลก็ขอส่งชิดส่งใจส่งกำลังใจไปให้กำลังอกกำลังใจวันที่6จะออกเดินทางไปที่อำเภอเทิงอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายไปอำเภอเทิงอำเภอขุนตานวันพรุ่งนี้ตอนเจ้าเวลาหมอกอีก็อยู่ในระหว่างเดินทางอ่ะเนาะอยู่ในระหว่างเดินทางก็ว่าจะไปปะกันที่ปากทางแม่สวยปากทางแม่สวยก็คือภาคอันตี3 แยกแม่สวยที่ชื่อมันน่าจะเป็น3แยกแม่ลาวกันเนาะ3แยกไปแม่สวย3แยกไปเมืองพาน3แยกไปเชียงรายจุดนั้นเป็นเรียกว่า3แยกแม่สวยอีลูกแยกไปแม่สวยแยกไปเมืองพานแยกไปเชียงรายตอนนี้
บริเวณนั่นกำลังปรับปรุงกันแปลงถนนพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ากลุ่มเคลื่อนสีขาวเฮาจะนัดไปปะกันเพื่อรวมตัวจัดขบวนกันในที่หั่นพร้อมกันนั่งก็จะร่วมรับประทานอาหารฉันเช้าบริเวณนั่นที่สามแยกแม่สวยหั่นกี่ข้อน้ำก็ง่ายดีดักแล้วก็ออกเดินทางต่อไปแถมเพราะว่าจะออกจากหั่นไปแถมไปถึงอำเภอเทิงอำเภอขุนตาลก็ประมาณชั่วโมงไปรถวิ่งประมาณชั่วโมงไปจะไปนักไปน้อยก็แล้วแต่ว่าสภาพความคล่องตัวของจราจรจะมีมากน้อยเพียงใดก็พ่อแม่พี่น้องเฮาปู่อุ้ยแม่อุ้ยใครมีโอกาสมีเวลาก็ไปเอารถไปสักกันไปมาเจ้ว่ามาเจ้ว่าไปเอาสนุกสนานหรือว่ามาเจ้ว่าไปทำการทำงานเฮือได้ทรัพย์สิ่งของเงินทองแต่ไปเฮือกำลังใจเฮือเปิ่นได้หันหน้าหันตาในฐานะที่เฮาก็เป็นชาวพุทธพี่น้องคนไทยเหมือนกันเป็นมนุษย์เป็นสัตวโลกอันเดียวกันสัตวโลกที่มีจิตใจสูงมีขนบธรรมเนียมสูงมือมีพฤติกรรมในทางที่ดีที่สูงก็ไปแสดงออกเนาะที่จุดหมายปลายทางก็ จะมีที่วัดพระนาคแก้วอำเภอเทิงจุดหนึ่งแล้วก็จะไปที่วัดปากคาตำบลป่าตานก็เนาะอำเภอขุนตานจุดหนึ่งวัดปากคาตอนนี้ก็คงจะน้ำก็คงจะลดลงไปนักแต่ว่าวันซื้อนี่ไปนี่น้ำยังเปียงหน้าแข้งหัวเข่าบางจุดก็เปียงแอวเลยในบริเวณวัดนะในบริเวณหมู่บ้านถนนตรอกซอกซอยที่จะเข้าไปหาวัดนะรถยนต์ยังเข้าบ่ได้เลยต้องใช้รถอีแตนใช้รถไถขนเอาคนเข้าไปขนเอาสิ่งของเข้าไปถึงวันพรุ่งนี้มาก็คงจะพอที่จะไปได้เขาจะได้ไปแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันใครที่ยังไม่ได้เอาของไปให้ไปหอมติวัดติวาก็ปากันเอาไปเห็นเนอะเอาของไปให้ไปหอมติวัดจะเป็นข้าวปลาอาหารข้าวสารข้าวสารเนาะข้าวปลาอาหารข้าวสารเอาไปเปาะไปหอมกันเนอติวัดติวัดแล้วก็ทางวัดก็จะได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยในวันนี้ละวันพรุ่งนี้จัดบัตรตันแล้วพรุ่งนี้ออกเดินทางละวันนี้ผมแม่พี่น้องเฮาทั้งหลายเน้อให้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจติดบ่ได้ใจละเก็บใส่ถุงใส่กล่องให้เรียบร้อยแยกคัดแยกแขเสื้อพอเสื้อกุ้งเก่งพอกุ้งเก่งผ้านุ่งทั้งบนผ้านุ่งทั้งลุ่มคัดแยกมันเรียบร้อยแล้วก็นำไปเขียนใส่กล่องหั่นเหี้ยเป็นอันหยังเป็นเสื้อผ้ากะผ้าเช็ดตัวกะผ้าห่มกะ
ถ้ามันเป็นผ้าห่มก็ อันนี้ก็หู้อยู่เนาะมันใหญ่บ่เขียนก็ได้แต่ของน้อยๆยังเป็นผ้าเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นผ้าถุงผ้านุ่งนี่ก็อันนี้ก็น่าจะเขียนเพื่อจะได้บัดซ้ำเพื่อจะได้เอาไปใช้อย่างบ่ผิดพลาดเนาะคนที่เพิ่นเอาไปแจกก็จะได้สะดวกสบายใจเจ็ดโมงเกินปะกันที่ปากตังแม่สวยจัดขบวนจัดทีมกันแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารฉันเข้ากันในที่นั้นใช้เวลาประมาณสักกึ่งชั่วโมงหรือว่ากึ่งชั่วโมงไปสักเล็กสักน้อยเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางต่อไปที่อำเภอเทิงเนาะไปที่อำเภอเทิงจากอำเภอเทิงก็ไปที่อำเภอขุนตาลประมาณ2 จุด 2 จุด 3 จุดก็แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ตั้งหน้าจะพาไปเมื่อเสร็จภารกิจเราก็เดินทางกลับเพราะว่าระยะการเดินทางมันก็หลายนาทีหลายชั่วโมงอยู่ก็ขอห้องเอิญเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายวันนี้วันที่5ละพร้อมที่จะออกเดินทางกันช่วยกันจัดแจงแบ่งปันเข้าของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยกันพ่อกันก้อยเนอในวัดที่เพิ่นรับบริจาคไปช่วยกันจัดกิจกรรมเพื่อความพร้อมที่จะนำใส่รถได้เลยแมลงนี้รถภัยที่จะอำนวยความสะดวกได้ก็ไปเสนอตัวได้เลยท่านพระคุณเจ้าตุลุงตุปีตุน่าท่านพระครูครูบาวันนี้จะเอาวันพรุ่งนี้จะเอารถไปช่วยกันนี่นะก็บอกกล่าวกันได้คิดว่าแต่ละวัดแต่ละจุดคงจะมีของไปนักเหมือนกันที่วัดบนดอยม่อนนี่บนดอยม่อนจอมพอนี่สิ่งของที่จะนำไปวันพรุ่งนี้มาเดี๋ยวนี้เกินรถปิ๊กอัพไปละเกินรถปิกอัพกันเดียวนี่ใส่บะเสียงใครที่ยังบ่ได้ให้ได้หอมก็ ให้หอมกันเถอะเนอสิ่งจำเป็นที่สุดวักยังมาบ่ได้เลยแหงไปซื้อเอาข้าวสารญาติโยมทั้งหลายข้าวสารใส่ถุงที่เปิ้นบรรจุถุงเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะเอาอันนั้นล่ะไปดีที่สุดละข้าวสารเพราะว่า อย่างอื่นนั่นพอจะมีแต่ข้าวสารนั่นมีเหมือนกันแต่มันเสี่ยงไปเพราะว่ามันเป็นของกินเสี่ยงไปถึงวันก็จำเป็นจะต้องใช้ถึงวันเพราะฉะนั้นก็เอาข้าวสารนั่นนะให้หอมฝากท่านพระคุณเจ้าฝากครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้เพิ่นไปให้ไปหอมเฮ้อเป็นสะพานบุญอยู่แล้วเป็นสะพานบุญอยู่แล้วพระเจ้าก็ขอเชิญเนอให้หอมกันมาตามพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าหอบพอที่จะไปได้ก็จะนำเอาสิ่งของที่ท่านทั้งหลายได้ให้ได้ห้อมกันมานี่แหละจะได้เอาไปบริจาคช่วยของใช้ของกินของใช้ยากันยุงจำเป็นมากเพราะว่ายุงมันนักถึงจะเป็นน้ำไหลนะแต่มันก็ยังข้างอยู่กะมันข้างอยู่ตรงใน
ห้อมในห้อมในหูในอย่างต่างๆเนาะกะละมังถังเปกะลงกับกล้วยแม่แต่ใบไม้สักใบหนึ่งถ้าน้ำขังหันยุงมันก็ต้องไปเกิดได้เมื่อมันเกิดแล้วมันเกิดออกมาเป็นตัวเป็นทีมมันก็ต้องเสาะว่าหากินของมันติกินของมันก็มาเสาะกินเอาแต่หมูขนนี่แหละหมูขนหมูสัตว์นี่มันเป็นแมงที่กินเลือดลูกมันเป็นแมงที่กินเลือดก็เราเสาะกินเลือดของคนของสัตว์ก็ถ้ามันกินมาได้ยังแค่นะคันตัวนี้ก็แล้วไปบ่พอเอาเชื้อโรคอย่างอื่นมาแปดเปื้อนอย่าเหือเฮาผิดปกติก็จำเป็นจะต้องป้องกันโดยวิธีการจุดตามเตียนยายุงยากันยุงยาพ่นยาฉีดแล้วแต่อันนี้ก็ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการเนาะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันนั้นก็เป็นการล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมล้างความตนีล้างความหันแก่ตัวด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่ไปให้แก่ผู้ที่เปิ่นต้องการ มีปอกกำนันธัญพัฒน์ปาเขื่อนตะได้แจ้งมาตั้งหลายนี่ว่าจะเอารถไปช่วยหนึ่งกันเอารถไปช่วยขนอาหารการกินขนเสื้อขนผ้าเอารถอันเอารถกันขาวนั่นเนอะพวกกับนั้นเนอะรถกันขาวกันใหญ่น้อยนะเอารถปิ๊กอัพนี่มันจะได้หลายกันนะแต่ถ้าเอารถกันนั่นไปนี่อาจจะเสี่ยงมันแรงเบิดก็เอามาเนอะเอามาละไว้นี่จัดครอบจัดครัวเขาใส่ถ้าเขาจะเอามามันผูกมันจะบาดตัน เอามาละไว้นี่บางทีที่อื่นที่ไกลวัดอื่นวัดไกลเปิ้นไม่ได้ไปเปิ้นอาจจะเอามาเปาะมาหอมหรือว่าปืนได้ไปแต่มันบ่พอที่จะเอาใส่รถไปก็จะเอามาเปาะกันที่บนดอยนี่ถ้าบ่พอกันรถนี่เฮาก็จะบ่ไปรับอยู่บ้านแล้วนะเอาใส่รถเครื่องมาเน้อญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองวันนี้วันที่5เดือนกันยายนกิจกรรมภาคต่างวัดต่างวาต่างพระพุทธศาสนาในเขตอำเภอเวียงป่าเป้านี่วันนี้เป็นวันสำคัญเนอะจะมีคณะทีมงานสำรวจตรวจวัดนะสำรวจตรวจตราวัดจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายสำนักงานพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้มาสำรวจตรวจตราดูวัดวาอารามต่างๆในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าวันนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนอะเพื่อจะมาก่อนนั้นเจ้าหน้าที่มีหลายระดับมาตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดลงมาเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเลขานุการเจ้าคณะตำบลเพื่อจะไปสำรวจตรวจตราดูวัดทุกวัดในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภออื่นนั้นไม่ทราบจะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเขตอำเภอเวียงป่าเป้าปื้นจะมาวันนี้วันที่5วันนี้วันที่5ก็ต
ธรรมสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่วัดอยู่วากันศรัทธาญาติโยมก็ไปคือกำลังใจไปสนับสนุนกิจกรรมส่วนนี้ของทางวัดวารามต่างๆที่จะมีเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้มาสำรวจตรวจตราดูวัดว่าได้ทางวัดแต่ละวัดนะได้จัดสถานที่ได้มีกิจกรรมอันยังได้พ่องนี่นะเพราะว่าแต่ละวัดนั้นก็มีกิจกรรมมีการจัดระบบอันยังต่างๆทางราชการที่เพิ่นได้มอบหมายมาก็คือความร่วมไม้ร่วมมือแต่ก็บ่แต่วันนี้เพิ่นจะได้มาพอแล้วเน้อ วันที่5เจ้าหน้าที่เพิ่นจะได้มาสำรวจตรวจตราดูวัดวารามต่างๆในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะแล้ววันที่6จะได้ออกเดินทางไปมอบสิ่งของที่ผู้ประสบภัยอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาลวันที่7มีอะไรวันที่7วันที่7เตรียมตัวที่วัดพระธาตุม่อนจอมพ่ออำเภอเวียงป่าเป้าจะมีกิจกรรมทำบุญประจำปีอันนั้นก็คือการทำบุญตาลสลักพัดปีนี้ตาลสลักพัดเนอภัยผู้ใดที่จะมาร่วมตัวก็ขอเอากล้วยสลักมาตัวเห็นเนอกล้วยสลักแปลงกล้วยกันมาบ่มีกล้วยก็ไปเอาน้ำคู่มาบ่มีน้ำคู่ก็เอาใส่ถุงสมัยนี้มันเกี่ยมวัสดุอุปกรณ์มันเกี่ยมง่ายเนาะเป็นถุงก็ได้ถุงยางถุงเสี่ยวถุงอะไรยังก็ได้เอาข้าวน้ำโภชนาอาหารของกินของหวานใส่เข้าไปเครื่องอุปโภคบริโภคขนมห่อข้าวของกินใส่เข้าไปในถุงนั้นแล้วก็เอามาเป็นของตาลปักยอดแห่เนื้อทางวัดได้นิมนต์ท่านพระคุณเจ้าทั้งพระภิกษุและสมณเณรประมาณ100 100ปลายเกือบ120 130ละก้าเข้าป่าอาหารก็ขอเมตตาเข้าโรงทานเหมือนเดิมเหมือนทุกๆงานงานจะมีวันที่9เนี่ยญาติโยมทั้งหลายวันที่9วันที่9เดือนกันยายนนี่แหละวันจันทร์ที่9ทานสลากพัดที่วัดม่อนจอมพอปีนี้วัดม่อนจอมพอมีความประสงค์ต้องการใครได้เก้าอี้เอามาไว้เป็นที่รับต้อนรับแขกเรือที่จะมาร่วมทำกิจกรรมในงานต่างๆใครจะช่วยเป็นเจ้าภาพเก้าอี้ก็แจ้งความประสงค์จำนงมาได้ราคาตั๋วละ250บาทต่อวานี่ก็ได้รับหลายผู้หลายคนสดายมันได้เอาจื่อมานี่สักคำที่จำได้ก็มีไผมีแม่อุ้ยทวันธนูใจมีแม่มีคุณโยมเพ็ญประภาวงศ์ศรีวิชัยมีคุณกลวัฒน์ศรีชันมีคุณบัญญัติพินิจพร้อมด้วยครอบครัวภัยธรรมปล้ำเปลือโอ้จำมาได้แล้วฮะตึกอะแล้วก็แจ้งมาบัดเดี๋ยวนี้มีปอกำนันธัญพัฒน์ปาเคือนตะอันนี้แจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพเก้าอี้สองตัวก็ขออนุโมทนาเนอะวัน วันที่เก้าเนอะมาร่วมกันทำบุญตาลสลักพัดที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอข้าวน้ำโภชนาอาหารก็นำกันมาเอาข้าวน้ำโภชนาอาหารมาตุย
อันนี้ก็แจ้งข่าวแจ้งข่าวกันบริเวณในพื้นที่ใกล้ๆเนาะตั้งไก่เนี่ยบอกเตือนเนอะงานนี่บอกละตั้งไก่ๆบอกตั้งใกล้ๆนี่ก็เก่งอกเก่งใจญาติโยมทั้งหลายทำบุญกันบ่อยบ่อยเหลือเกินถ้าบ่ใช่ประเพณีประจำปีก็จะขอยกเลิกไปให้กรรมเองนะอันนี้แต่ว่ามันเป็นงานประจำปีที่จะต้องทำเพราะว่าที่วัดม่อนเฮานี่กำหนดเอาเดือน12ออก7ค่ำทุกปีมันจะตรงกับงานมันอย่างที่เว้นได้ก็จะเว้นมาได้ก็จนน่ะให้นะเสียดายวันที่9นี่มีงานจนกันของคลื่นสีขาวที่เชียงใหม่อ่ะเนาะที่พุทธมณฑลเชียงใหม่ที่อำเภอดอยหล่อเพิ่นจะมีงานวางศิลาฤกษ์แปลงสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ถ้าจะใหญ่ที่สุดก็ใหญ่ที่สุดในโลกไปฮู้สูงตั้ง30กว่าเมตรว่าเพิ่นจะวางศิลาฤกษ์กันในวันที่9เหมือนกันวันจันทร์ที่9วันจันทร์ที่9เดือน9เดือน9วันจันทร์ที่9เดือน9ออก7ค่ำเดือน12เป็นวันดีสลีชัยโจกเพิ่นจะเลิกเพิ่นจะวางศิลาฤกษ์กันในวันนั้นวัดม่อนจอมพ่อเวียงป่าเป้าจัดตานเข้าสลัก2ปีตานสังฆทานพอปีที่3ก็ตานสลักปีนี้ตานสลักเนื้อตานกุ้ยสลักเชิญชวนทุกผู้ทุกคนมีโอกาสมีเวลาใกล้ๆนี่เนื้อตั้งไกลๆบ่มาเตอะมาต้าเตอะตั้งไกลนะเก่งใจงานต่อไปกว่าจะบอกถ้ามันห่างไปสักหน่อยก่อนสำหรับที่ม่อนพระศรีสองเมืองหรือว่าที่ดอยนางแก้วดอยนางแก้วตามปกติปีแล้วเขามีการตานสลักกระพัดปีนี้ตั้งคณะพระเผยแพร่ของเขาเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอิดเหลือเกินอินดูญาติโยมที่ลูกขวัญนักล่ำไปก็ทางคณะพระเผยแพร่ของเขาก็ได้จะขอยุดพักให้กรรมก่อนเห็นนะขอยุดพักการตานสลากติม่อนพระศรีสองเมืองแต่งานประเพณีที่ว่าจะทำบุญตานให้เปรตให้ผีผีตายเก่าเน่าเหมือนญาติพี่น้องที่ตายทำมูน้ำตาหุ่นตังถนนสายเส้น118นี่กิจกรรมนั่นจะเปิดโอกาสให้ได้ไปทำบุญอยู่เนอะจะเปิดโอกาสให้ได้ไปทำบุญอยู่แล้วแต่ว่าใครจะไปทำอย่างใดเมื่อใดจะมีกำหนดให้คอยฟังต่อไปก็แล้วกันก่อนเดือน12เป็งนี่แหละวันใดวันหนึ่งอะนะจะกำหนดจะนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าไปโปรดเมตตา รับของกินของตานโพดเมตตาเป็นปฏิฆะหกเฮติมอนพระศรีสองเมืองแต่บ่ได้จัดงานตานสลากพัดขอยกเลิกไปเนาะอันนี้ก็มีคุณโยมมันยังคุณโยมแม่จิรพันธ์โมปอพร้อมด้วยครอบครัวบ้านหนองบัวแม่ขจารเอาก็อี้สองตัว500บาทคุณแม่อัมพรจันทวีบ้านหนองบัวแม่กับอาจารย์ร่วมเก้าอี้หนึ่งตัว250บาทอันนี้ก็ส่งมาบัดเดียวนี่เนี่ยอย่าโยมทั้งหลายนาฬิกาตีตังเต้งตังเต้งแล้วคงจะยุติกันไว้เท่าอีก่อนสำหรับรายการธรรมารับอรุณล้างนาด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมก็ขอนำรายการนี้คืนไปฮื้อแก่ตั้งสถานีเปิ่นเหียเวลาเวลาคืนฮื้อเปิ่นไปเนาะก็ขอญาติโยมทั้งหลาย
ได้รับโชครับปอนจากทางจากทางพระนักจัดรายการที่ได้จัดอยู่ในเวลานี้ภาวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังก็ไล่